นั่นคือเมื่อปี2527ก็ไม่แน่ไม่รู้ว่ามีเด็กอย่างนี้ในประเทศไทยอีกมากมายเธอชื่อเด็กหญิงปลางครับขยะในทางที่ตั้งริมทางเด็กหญิงปลางกำลังคุยเคลียเป็นประจำหน้าบ้านผัวเมียที่นั่งดูเหมือนคนละเมืองดียังไม่รู้จะได้อะไรเปลือกลำไยหรือซองบุหรี่อยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆหนูอยากจะมีน้องตุ๊กกาตาถ้าได้ดังสารจะรีบเอาไปอวดวินัยลูกชายของป้าถ้าแขนไม่ครบไม่มีลูกตาจะให้ลุงมาช่วยเสริมเติมแต่งขยะในทางตั้งอยู่ในใจที่ใสสะอาดว่าต่อเติมเพิ่มความฝันทุกวันเวลาตุ๊กกาตานำทางไปทั่วตามซอกซอยคำเมืองมัวโมI'm not afraid to die.